แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าผลการเลือกตั้งสกกทมและการเลือกตั้งผู้ว่าชัดชาตินั้นไม่สะท้อนอะไรกับตนเองไม่สะท้อนอะไรกับรัฐบาลทั้งนั้นนะครับแต่อาการของพลเอกประยุทธ์ก็ดูมีอารมณ์นะครับดูร้อนๆยังไงชอบกลนะครับและที่สำคัญพอไปถามใครทุกฝ่ายว่ามันสะท้อนหรือไม่ถ้าวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติไม่พยายามจะเข้าข้างหรือว่าปกป้องมันสะท้อนอยู่แล้วครับมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ชัดชาติคือภาพสะท้อนมุมกลับของพลเอกประยุทธ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะชัดชาตินะครับมันคือเทรนด์มันคือสไตล์ของผู้นำในยุคใหม่ของโลกใบนี้คุณผู้ชมครับผู้นำยุคใหม่คืออะไรครับเราดูจากหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเราดูจากประเทศไทยนะครับใหม่ไปหรือว่าอ่อนไปมันก็ไม่ดีเก่าไปล้าหลังไปมันก็ไม่ได้คนที่จะขึ้นมาต้องมีส่วนผสมของ2ยุคครับและปรับตัวเข้าได้กับทุกคนและต้องเป็นคนที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีพิธีรีตรองนะครับแต่ต้องฉลาดทันคิดเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้การจะหาบุคลิกแบบนี้มันต้องแนวๆชัดชาตินี่แหละเขาก็อายุ50กว่านะครับแต่ดูว่าเขาเข้ากับเด็กๆเขาเข้ากับคนรุ่นใหม่แล้วก็มีฐานความคิดที่บาลานซ์ไม่ขัดแย้งตั้งใจมุ่งหน้าทำงานซึ่งอันนี้มันเป็นทรงของตลาดของความพิเศษที่โลกในวินาทีนี้ต้องการครับแล้วหลังจากนั้นจะมาพิสูจน์ผลงานกันอีกทีหนึ่งว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแบบชัดชาติเนี่ยเป็นภาพสะท้อนมุมกลับได้อย่างชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ทรงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือทหารเนี่ยมันจะออกไปในทางแบบผู้นำทหารแบบพม่าเอ้ยแบบเมียนมาหรือแบบอีกหลายประเทศอ่ะมันจะออกไปในทรงนั้นเพียงแต่ว่าจะไปในทางไหนนั่นเองแต่หนีไม่พ้นในกรอบนั้นนะครับดูชัดชาติพูดแต่ละอย่างนะซึ่งผมไม่รู้ว่าแกตั้งใจหรือเปล่านะครับที่จะทำให้เห็นภาพสะท้อนคือคนอยากได้อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่แบบประยุทธ์เนี้ยชัดชาตินี่ได้ล้านสามนะครับแสดงว่ามันเป็นการผสมผสานของการเลือกนะผมมีคนรู้จักเยอะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเชียร์พลเอกประยุทธ์นะครับและปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่ทั้งซีขวานะครับแต่เขาเลือกชัดชาตินะผมมีคนรู้จักหลายคนเลยที่เขาเลือกแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยชัดชาติเขาเป็นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปมันคือภาพสะท้อนของประยุทธ์ประยุทธ์ถามว่าสะท้อนไหมมันคือภาพสะท้อนดูเขาพูดแต่ละคำสิครับก่อนการเลือกตั้งเขาบอกว่านักข่าวไปถามว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ว่าเขาไม่ชนะจะทำอะไรเขาก็บอกว่ามีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะอย่าคิดว่าโรคขาดเราไม่ได้เห็นไหมดูคำตอบหรือมันฉลาดทุกคำพูดเนี่ยไม่แน่ว่าตั้งใจที่จะสะท้อนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าแต่มันสะท้อนโดยธรรมชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดเหมือนกับว่าประเทศนี้ขาดเขาไม่ได้ต้องเขาเท่านั้นเห็นไหมครับมันชัดเจนอยู่แล้วจะ8ปีนะครับทำอย่างกับว่าประเทศนี้ขาดตัวเองไม่ได้นะครับชัดเจนมากๆหรือล่าสุดเนี่ยแกบอกว่าผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องก่อนไม่ใช่สั่งอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่เคยทำเลยก็ใช่อีกถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์แกก็เป็นทหารมาทั้งชีวิตอ่ะแกจะมาทำอะไรได้พอแกจะมาทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องการโครงการค้าการลงทุนแกก็สั่งอย่างเดียวแกไม่เคยทำอ่ะไม่ใช่ไปว่าแกนะคือแกไม่เคยทำอยู่แล้วยังไงก็ไม่เคยทำเพราะอยู่ในค่ายทหารมาทั้งชีวิตน่ะเป็นผบ.ทบ.มันจะไปทำเรื่องการค้าการขายการลงทุนได้อย่างไรยิ่งการค้าการขายการลงทุนในโลกยุคใหม่นั้นมันเป็นโจทย์ใหม่ซะได้ซ้ำไปยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าชัดชาติเป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าถามว่าชัดชาติเนี่ยสะท้อนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าสะท้อนครับแต่สะท้อนมุมกลับได้อย่างชัดเจนที่สุดได้อย่างชัดเจนนะแล้วหลายคนก็สัมผัสได้ถึงความเริ่มต้นนะครับวิ่งตอนเช้าไปเจอคนเก็บขยะนะก็บอกว่าทักทายเพื่อนร่วมงานในอนาคตดูบรรยากาศดิดูทรงดูทรงเลยหรือชัดชาติมีคนไปถ่ายคลิปขึ้นแท็กซี่แล้วเข้าไปนั่งได้แป๊บเดียวสงสัยพี่แท็กซี่เขาจะส่งรอบไหมหรือว่าเขาแก๊สหมดเลยนะแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นชัดชาตินะครับชัดชาติก็ลุกออกมาเลยเห็นไหมเข้าไปอันนี้คือได้สัมผัสชีวิตที่ประชาชนเป็น
ใช่ไหมฮะหรืออะไรอีกอ่ะนะทำบุญใส่บาตรตอนเช้าก็ไปเดินตลาดแล้วก็ไหว้ทุกอิริยาบถมันจะใกล้ชิดกับชาวบ้านหมดกับประชาชนหมดนี่คืออีกแนวนึงที่คนไทยต้องการคือเราอยากได้คนธรรมดาที่เป็นผู้นำคนธรรมดาหมายถึงว่าคนธรรมดาที่เข้าถึงกันนะอยู่ด้วยกันสัมผัสกันนะนี่เป็นบทบาทใหม่นะครับดูคุณชาติชาติแกขึ้นรถแท็กซี่เรารู้สึกว่ามันมีหวังว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันจะหมดเพราะว่าผู้นำเขาใช้ชีวิตแบบเราจริงๆอ่ะนะแม้เขาจะร่ำรวยมีทรัพย์สินหลายสิบล้านบาทแต่การใช้ชีวิตก็ยังเหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเท่านี้ก็ทรงดีแล้วครับมันชุ่มชื่นหัวใจไม่ต้องไปยืนบนเวทีแล้วบอกว่ารักชาติรักสามสถาบันหลักเสียสละเพื่อประเทศชาติคำว่าจะตายบนแผ่นดินนี้จะขออยู่จนชั่วฟ้าดินสลายจะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อ่ะมันหลงยุคไปแล้วการไปโม้โอ้อวดตัวเองว่าเป็นคนดีอยู่บนเวทีที่ประชาชนเข้าไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงนะครับมันต้องแบบนี้อันนี้คือทรงไม่ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายไหนนักการเมืองฝ่ายไหนผมเชื่อว่าชัดชาติจะกลายเป็นโมเดลนะเรียกว่าโมเดลชัดชาติโมเดลชัดชาติทั้งสลิมทั้ง3นิ้วหรือใครก็ตามแต่จะวิ่งเข้าหาโมเดลนี้หมดนะโมเดลนี้หมดมันดูใกล้ชิดมันดูไม่ยิงไม่พยองไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ถือชาติตระกูลอะไรแบบนั้นไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่านักการเมืองทุกพรรคการเมืองจะก๊อปปี้ชัดชาติโมเดลเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วประชาชนในการตลาดรอบนี้ประชาชนก็ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าสะท้อนรัฐบาลหรือเปล่าสะท้อนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าก็ต้องถามว่าร้อนหรือเปล่าแล้วร้อนไหมล่ะร้อนอยู่แล้วมั้งนะถามใจตัวเองดีกว่าเอาไม่คิดแทนคนอื่นร้อนถามว่ากระทบหรือเปล่าก็ถามตัวเองดูว่าร้อนหรือเปล่าขนาดพลเอกประวิตรยังบอกว่าต้องสั่งให้ทบทวนเลยแสดงว่าเขาร้อนไงส่วนพลเอกประยุทธ์บอกไม่กระทบเอ้าทำไมคิดไม่เหมือนพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรยังยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแสดงว่าปากแข็งหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ถ้าถามมุมมองผมสะท้อนอยู่แล้วครับชัดชาติสะท้อนมุมกลับทุกอย่างที่เป็นพลเอกประยุทธ์มันจึงไม่แปลกไงที่คนพูดไปถึงขนาดที่ว่าโหทรงเงี้ยทรงนายกเลยประเทศไทยควรมีนายกทรงนี้ไม่เกี่ยวว่าจะมาจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งพรรคอะไรนะครับอย่างสกลทีเขาก็ทรงเนี้ยแต่เขามีไปอยู่อีกข้างนั่นเองเขาก็ทรงแบบเฮ้ยคนทำงานทรงสัมผัสทรงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ทรงคือมันจะไม่ใช่ทรงแบบผู้ว่ากทมคนเดิมพลตำรวจเอกอัศวินแบบนี้ก็ตำรวจมาทั้งชีวิตอ่ะใครอยากได้ตำรวจอาถามทุกวันเนี่ยใครอยากได้ตำรวจเอาตรงๆเลยนะมาเป็นผู้นำองค์กรผู้นำประเทศบ้างแล้วดูคุณอัศวินทำงานสิ mindset แกก็ไม่ได้แล้วแกไปเอาลูกมาเป็นโฆษกอ่ะนะลูกเป็นคนรุ่นใหม่อายุ20กว่าแต่มันไม่ได้หรอกครับเอาพ่อกับลูกมาไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาลุงป้านะอาเข้ามาบริหารในหน่วยงานราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลยต้องการทรงใหม่ๆแม้ว่าพยายามจะยัดเยียดคำว่าทักษิณยัดเยียดอะไรก็ตามแต่เข้าไปเนี่ยนะครับคนเขาดูออกนะคนเขาดูออกแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเรื่องของผลงานหลังจากนี้จะเป็นตัวพิสูจน์เริ่มต้นทรงดีประชาชนไว้ใจใกล้ชิดชาวบ้านทุกระดับแล้วหวังใจครับว่าคุณชัดชาติจะทำงานให้เกิดประสิทธิผลย้ำชัดชาติยังไม่ถึง8วันเลยประยุทธ์จะ8ปีอยู่แล้วที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่าได้รับโอกาสมากมากมากจริงๆเพราะนั้นชัดชาติก็ควรได้รับโอกาสไม่ได้น้อยไม่ต้องถึง8ปีแล้วครับ 2-3 ปีเดี๋ยวก็เห็นแล้วครับว่าทรงมันจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามได้เลยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจาก
อำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ